ร้าน1887จัดงานอิชิโนมากิเกนจิอิจิบะแบงคอกเอาใจคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวญี่ปุ่นงานนี้เอาใจนักท่องเที่ยวกันค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ห้ามพลาดค่ะล่าสุดสมาคมส่งเสริมการส่งออกอาหารเมืองอิชิโนมากิค่ะจัดงานอิชิโนมากิเกนจิอิจิบะอินแบงคอกค่ะโดยเป็นการแนะนำตลาดเกนจิอิจิบะค่ะที่มีชื่อเสียงในเมืองอิชิโนมากิค่ะโดยครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่3แล้วค่ะในประเทศไทยภายในงานมีการจัดจำลองตลาดท้องถิ่นเกนจิอิจิบะค่ะและพบกับสินค้ามากมายจากเมืองอิชิโนมากินอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์อีกมากมายค่ะแอบรู้มาว่าที่นี่เขามีชื่อเสียงด้านการประมงค่ะมีท่าเรือและหลังคาที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นอาหารทะเลรับประกันว่าสดใหม่อย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของศิลปินการ์ตูนมังงะชื่อดังระดับโลกค่ะอิชิโนโมริโซทาโร่ค่ะผู้ประพันธ์ไอ้มดแดงสำหรับใครที่สนใจสามารถแวะเวียนไปกันได้ค่ะที่ตึกสิงคอมเพล็กซ์ชั้นจีค่ะそうですねあの皆さん興味持ってもらえれば最高なんですけれどもやっぱり試食しないとダメなのかな、はい、あのどん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 今オープンしますから、はい、食べてくださいสนใจนะครับผมอย่างแรกก็ต้องลองรับประทานดูนะครับผมถ้าไม่รับประทานก็จะไม่รู้ยังไงวันนี้ก็ไหนๆก็มากันแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้ลองชิมหรือว่าลองรับประทานแล้วกลับไปนะครับผมลองชิมหรือว่าลองรับประทานแล้วกลับไปนะครับผมอิชิโนมากิで有名な料理とかおすすめな料理とか何かありますか？あの牡蠣とかホタテ、それから最近ホヤ、こういったものが今皆さんに試食されてます。ตอนนี้นะครับเป็นที่น่าสนใจก็จะมีอยู่3อย่างนะครับอย่างเช่นว่าหอยนางรมนะครับผมหรือว่าเป็นเพียงทะเลครับผมเพียงหอมทะเลนะครับหรือเขาเรียกว่าโคยะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของเป็นหอยเชลนะครับผมที่เป็นค่อนข้างแบบเป็นที่นิยมในตอนนี้นะครับ3ชนิดนี้ครับผมที่เป็นตัวเอกลักษณ์พิเศษเลยครับผม今日明日とここでイベントさせてもらってまあ今後ですね、はい、あの皆さんにあの可愛がってもらえるように頑張りますวันนี้ก็จะมีคือวันนี้นะครับกับพรุ่งนี้2วันนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ทางเราก็จะพัฒนาตัวเองครับอาจจะมีงานหรือมีอะไรออกมาเรื่อยๆครับผมยังไงก็อยากให้ทุกท่านก็คือให้ความอินดูกับทางอิชิโนมากิด้วยนะครับผม